มีความสามารถสูงออกไปทำธุรกิจด้วยตัวเองแล้วในคอมเมนต์นะก็คือเป็นความ mindset หรือความคิดที่มันผิดนะคนมีความสามารถสูงมีศักยภาพสูงก็จริงแต่ไร้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่ไปเป็นลูกน้องเขาอะถูกแล้วนะคุณจะเห็นว่าคนรวยๆมหาเศรษฐีชอบส่งลูกไปจะว่าไปลำบากก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเขาส่งที่ส่งไปงั้นเพราะว่าเขาให้ไปเรียนรู้การเป็นลูกน้องคนนะการที่คุณเป็นลูกน้องคนมันเป็นยังไงพอคุณมาเป็นเจ้าของธุรกิจคุณควรทำยังไงกับลูกน้องนั่นแหละมันจะทำให้คุณก้าวหน้าไปได้นะครับต้องไปเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเรียนรู้จากการเป็นลูกน้องเขานี่แหละวันหนึ่งคุณออกมาทำธุรกิจคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะทำยังไงใช่ว่ามีความสามารถแล้วก็ต้องออกไปทำธุรกิจแล้วถ้าคุณทำธุรกิจโดยที่คุณไม่รู้จุดหมายปลายทางธุรกิจคุณไม่เจ๊งเหรอ